พระราชนัดดาในรัชกาลที่4พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีรพงษ์พานุเดชพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีรพงษ์พานุเดชเป็นพระโอรสในสมเด็จพระราชปิตุราบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชประสูติแต่หม่อมเล็กพานุพันธ์ณอยุธยาเมื่อวันที่15กรกฎาคมพ.ศ. 2457เมื่อแรกประสูติพระอิสริยยศที่หม่อมเจ้าพีรพงษ์พานุเดชทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทพสิรินทร์และเสด็จไปทรงศึกษาต่อที่วิทยาลัยอีตันมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษก่อนเปลี่ยนไปทรงศึกษาด้านประติมากรรมพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีรพงษ์พานุเดชทรงเริ่มแข่งขันขับรถโดยได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ทั้งสองพระองค์เป็นที่รู้จักในหมู่นักแข่งรถชื่อปรินซ์จุลาทรงขับรถยี่ห้อ ERA ทาสีฟ้าสดใสรถที่ใช้แข่งขันชื่อ ERA รอมิลรูส ERA ลีมูส ERA หนุมานสีฟ้าแบบนี้ปัจจุบันเรียกว่าฟ้าผีระทรงชนะเลิศการแข่งขันครั้งแรกในรายการคูฟเปอร์เดอร์ปินเลเนียที่เซอร์กิตเดอร์โมนาโกปัจจุบันโมนาโกกรังปรีได้รับถ้วยจากเจ้าชายแรนีเยที่3องค์ปฏิบัติแห่งโมนาโกเมื่อวันที่11เมษายนพ.ศ. 2479โดยทรงขับรถรอมิลรูสทรงชนะเลิศการแข่งขันกรังปรีในยุโรปอีกหลายรายการระหว่างค.ศ. 1936 1937และ1938จนได้รับรางวัลดาราทองจากสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่5แห่งสหราชอาณาจักร3ปีซ้อนทรงได้รับการบรรจุพระนามในหอเกียรติยศของสมาคมนักแข่งรถอังกฤษทั้งสองพระองค์เสด็จกลับประเทศไทยเมื่อพ.ศ. 2480และทรงนำรถรอมิลรูสมาทรงขับโชว์และทรงจัดประลองความเร็วที่ถนนราชดำเนินเมื่อวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2480โดยราชยานยนต์สมาคมแห่งสยามและจัดแสดงให้ประชาชนเข้าชมที่วังจักรพงศ์ขณะนั้นช่วงงานฉลองรัฐธรรมนูญมีผู้คนเข้ามาชมจำนวนมากในปีพ.ศ. 2482ทั้งสองพระองค์เป็นกำลังสำคัญในการเตรียมการจัดการแข่งขันกรุงเทพกลางปีโดยเชิญนักแข่งชั้นนำมาแข่งขันเส้นทางรอบสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังระยะทาง2ไมล์ในวันที่10ธันวาคมพ.ศ. 2482แต่การแข่งขันนี้ต้องยกเลิกไปเพราะเกิดสงครามโรคครั้งที่2ขึ้นเสียก่อนในช่วงสงครามโรคครั้งที่2พระองค์ทรงสมัครเข้าร่วมกับกองทัพอังกฤษได้ยศเรืออากาศโทตำแหน่งครูฝึกเครื่องร่อนเมื่อสงครามโรคครั้งที่2สิ้นสุดลงจึงกลับมาขับรถสูตร1แข่งขันกรังปรีในช่วงค.ศ. 1950ถึง1954การแข่งขันครั้งที่ดีที่สุดของพระองค์คือเฟรนช์กรังปรีในปีค.ศ. 1954ในรอบสุดท้ายทรงอยู่อันดับที่3ซึ่งจะได้ขึ้นโพเดียมแต่น้ำมันหมดถังก่อนจะเข้าเส้นชัยเพียงเล็กน้อยจึงทรงได้อันดับที่4และเป็นสถิติที่ดีที่สุดในการแข่งขันรถสูตร1ของพระองค์พระองค์ทรงเลิกแข่งขันรถสูตร1ในปลายปีค.ศ.1954เนื่องจากมีปัญหาสายพระเนตรสั้นต้องทรงฉลองพระเนตรแบบพิเศษและทรงมีปัญหาในการขับรถเวลาฝนตกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีรพงษ์พานุเดชเสกสมรสกับหม่อมสิริวพานุพันธ์ณอยุธยาชาวอังกฤษเมื่อวันที่12มกราคมพ.ศ. 2481ด้วยความที่พระองค์เจ้าพีรพงษ์พานุเดชเป็นที่รู้จักบุคลิกดี
สามารถตรัสภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วรวมถึงภาษาฝรั่งเศสและดำรงพระองค์อย่างเศรษฐีทำให้มีผู้หญิงเข้าหาพระองค์หม่อมซิริวทำใจไม่ได้ที่พระองค์มีหญิงอื่นแม้จะไม่ทรงจริงจังด้วยนักแต่ก็เป็นความเดือดร้อนของภรรยาทั้งสองจึงแยกกันอยู่พักหนึ่งเพื่อระงับจิตใจในระหว่างที่พระองค์ทรงแข่งขันที่ประเทศอาร์เจนตินาได้ทรงพบกับเซเรียฮาวเวิร์ดและเมื่อพระองค์ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันรถก็มีเซเรียคอยปฏิบัติจนในที่สุดพระองค์ก็พาเซเรียกลับอังกฤษด้วยกันและประทับอยู่กับเธอไม่ได้เสด็จไปหาหม่อมซิริวหม่อมซิริวจึงตัดสินใจอย่าขาดจากพระองค์ตามกฎหมายในปีพ.ศ. 2492และเสกสมรสกับเซเรียที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่18ธันวาคมพ.ศ. 2494มีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์และหม่อมอริสเบธจักรพงษ์ณอยุธยาเสด็จร่วมงานด้วยจากนั้นเซเรียใช้ชื่อว่าหม่อมชริตาพานุพันธ์ณอยุธยาปลายปีพ.ศ. 2497พระองค์ทรงเห็นว่าพ้นยุคที่จะทรงแข่งรถแล้วประกอบกับหม่อมชริตาได้ให้กำเนิดพระโอรสคนแรกพระองค์จึงตัดสินพระทัยอำลาชีวิตนักแข่งแล้วทรงพาครอบครัวกลับมาที่ประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2499อีก7เดือนต่อมาพระองค์ทรงหย่ากับหม่อมชริตาโดยตกลงกันว่าพระโอรสคนเดียวให้อยู่ภายใต้การดูแลของหม่อมชริตาจนอายุครบ21ปีเนื่องจากก่อนหน้าที่จะกลับประเทศไทยพระองค์ทรงได้พบปะกับสาริกากรันตานนท์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยซึ่งทำให้หม่อมชริตาหึงหวงพระองค์เสกสมรสกับสาริกาในปีพ.ศ. 2500และอย่าขาดกันในปีพ.ศ. 2506นอกจากนั้นยังมีหม่อมอีกคนคืออรุณีจุลลทะโกศลและอย่าขาดกันในปีพ.ศ. 2507ในปีพ.ศ. 2510พระองค์เสกสมรสกับชวนชมชยนันท์ก่อนอย่าขาดกันในปีพ.ศ. 2523ในปีพ.ศ. 2526พระองค์ได้เสด็จไปยังประเทศอังกฤษอีกครั้งเพื่อแวะหาอดีตหม่อมซิริวกระทั่งสิ้นพระชนม์ในปีพ.ศ. 2528พระองค์มีพระโอรสธิดาทั้งหมด3คนได้แก่หม่อมราชวงศ์พีระเดชพานุพันธ์เกิดแต่เซเรียฮาวเวิร์ดหม่อมราชวงศ์พีระพรบุญยมานเกิดแต่ชวนชมชยนันหม่อมราชวงศ์พีรานุพงษ์พานุพันธ์เกิดแต่ชวนชมชยนันท์เมื่อวันที่23ธันวาคมพ.ศ. 2528พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีระพงษ์พานุเดชสิ้นพระชนอย่างกระทันหันโดยทรงล้มที่สถานีรถไฟบารอดคอสที่ลอนดอนขณะที่มีผู้คนกำลังซื้อข้าวของต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสไม่มีใครทราบว่าพระองค์เป็นใครไม่มีหลักฐานอะไรในพระองค์นอกจากจดหมายภาษาไทยที่ตำรวจดอนรอนอ่านไม่ออกจึงส่งจดหมายไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญทางภาษาที่มหาวิทยาลัยลอนดอนก่อนจะทราบว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีระพงษ์พานุเดชสิ้นพระชนเสียแล้วสิริพระชันษา71ปีข่าวสิ้นพระชนถือว่าเป็นข่าวใหญ่เผยแพร่ข่าวไปทั่วโลกลงข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ของไทยทุกฉบับรวมทั้งต่างประเทศที่พระองค์ทรงทำชื่อเสียงไว้สถานทูตจัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายอย่างสมพระเกียรติพระราชวงศ์ไทยที่ประทับอยู่ในประเทศอังกฤษได้รับแจ้งข่าวนี้ทั้งหมดเมื่อพระศพถูกเคลื่อนย้ายไปที่สุสานเพื่อพระราชทานเพลิงศพนักแข่งรถดังๆสมัยเดียวกันรวมตัวกันทั่วยุโรปเดินทางมาร่วมแสดงความคารวะโดยหม่อมราชวงศ์นริศราจักรพงศ์พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์เป็นผู้อัญเชิญธูปเทียนพระราชทานมาร่วมงานข้าราชการไทยในสถานทูตไปร่วมงานกันหมด
ทั้งนี้หม่อมราชวงศ์มารินีจักรพันธ์ผู้รวบรวมประวัติของพระองค์ส่งท้ายไว้ว่าดวงวิญญาณลอยละล่องขึ้นสู่สวงสวรรค์พระองค์สิ้นพระชนอย่างโดดเดี่ยวเพียงแค่จดหมายภาษาไทย1ฉบับที่ทรงทิ้งไว้เพื่อส่งท้ายให้ได้ทราบว่าพระองค์คือใครเทพส่งพระองค์ท่านมาจุติอย่างงามสง่าพระนามขจรขจายก่อนสงครามโรคครั้งที่2ไปทั่วโลกและเทพได้นำพระองค์ท่านเจ้าดาราทองเสด็จกลับขึ้นไปอย่างเดียวดายเหมือนสวรรค์แกล้งให้โลกลืม